สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตามภาษาชาแนลนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูก้อนหินก้อนหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษที่ลักษณะคล้ายหัวงูนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าการที่ผมพามาวันนี้นะครับให้ท่านผู้ชมมาพิจารณาดูนะครับว่าทุกคนมองเห็นหรือว่าเห็นเป็นรูปแบบไหนนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีความเชื่อแล้วก็มุมมองที่ต่างกันนะครับผมแล้วก็ต้องขออนุญาตเน้นย้ำสำหรับคลิปนี้นะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับผมส่วนใครจะมองว่าเป็นแบบไหนก็ร่วมพูดคุยกันได้ผ่านทางคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าลักษณะของหินก้อนนี้มีความพิเศษเหมือนหัวงูจริงหรือไม่นะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมดูกับตาของท่านผู้ชมเองนะครับผมไปกันเลยครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเดินขึ้นมาถึงหินที่มีรูปร่างลักษณะพิเศษแล้วนะครับผมในมุมมองผมมองเหมือนลักษณะเหมือนหัวงูนะครับผมใครอาจจะมองเป็นอย่างอื่นก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับเพราะผมเชื่อว่ามุมมองของแต่ละคนต่างกันนะครับผมแต่มุมมองก็ถ้ามองผมรู้สึกว่าเขาเหมือนหัวงูนะครับยิ่งดูจากบริเวณมุมนี้นะครับผมยิ่งเหมือนหัวงูใหญ่นะครับผมนี่หินก้อนนี้อยู่ที่เขาไม้แก้วนะครับอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับใครอยากขึ้นมาดูให้เห็นกับตาก็สามารถมาได้นะครับสอบถามเส้นทางได้นะครับหรือใครอยากจะมาพร้อมกับผมก็เม้นพูดคุยใต้คลิปแล้วก็ขึ้นมาพร้อมกันได้เลยนะครับผมเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมมีความชัดเจนนะครับว่ามีตามีปากมีจมูกนะครับผมแต่ก็ผมต้องเรียนแจ้งก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ละคนมีความเชื่อต่างกันแต่ละคนมีมุมมองที่ต่างกันนะครับผมมุมนี้ยิ่งเหมือนนะครับเนี่ยละครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหินก้อนนี้นะครับผมอยู่ที่เขาไม้แก้วนะครับอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับสามารถขึ้นมาชมได้ผ่านจอดรถที่สวนป่าเชิงอนุรักษ์เขาไม้แก้วได้เลยนะครับโอเคนะครับผมใครมีมุมมองแบบไหนใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถร่วมพูดคุยใต้คลิปได้แบบมีมารยาทนะครับผมเพื่อการอยู่ร่วมกันที่ดีในสังคมแล้วก็เน้นย้ำก่อนจากกันไปนะครับก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครที่มีอายุต่ำกว่า18ปีที่เข้ามาดูก็ฝากผู้ปกครองแนะนำน้องด้วยนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมโอเคนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ